เอาละครับกระดาษสีผมมาพบเอแล้วครับผมให้รับวิจัยตะปบขัดรอกพรสวรรค์นะครับผมวันนี้เป็นตอนที่979ถึง980นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับเย่เทียนไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนเทคนิคครับอาณาเขตนมทอมมินในดินแดนมอตกแห่งนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานในการฝึกฝนเทคนิครับอาณาเขตนมทอมมินดังนั้นผู้ทำการทดสอบสามารถออกไปฝึกฝนข้างนอกอย่างช้าๆได้และเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาสามารถฝึกฝนอาณาเขตนมทอมมินได้สำเร็จพวกเขาก็จะกลายเป็นปรมาจารย์สูงสุดสำรองผ่านโทเค็นยืนยันตนและในเวลานั้นโทเค็นประจำตัวของปรมาจารย์สูงสุดก็จะถูกรวมรวมเข้ากับเย่เทียนดังสมบูรณ์และอำนาจของเย่เทียนในภูเขาโรฮามินนั้นก็จะรับการยกระดับกลายเป็นระดับปรมาจารย์สูงสุดสำรองและปรมาจารย์สูงสุดสำรองก็สามารถเข้าสู่พื้นที่มอดกได้โดยผ่านโทเค็นประจำตัวของปรมาจารย์สูงสุดและได้รับมอดกและพรหมโจทย์ที่เป็นของปรมาจารย์สูงสุดสำรองออกจากที่แห่งนี้ก่อนเย่เทียนทำการกระตุ้นโทเค็นปรมาจารย์สูงสุดของเขาเพื่อออกจากสถานที่มอดกแห่งนี้สำหรับราชาที่แท้จริงตรงไหนั้นเย่เทียนปล่อยให้เขาอยู่ในที่แห่งนี้เพียงคนดีเพราะท้ายที่สุดแล้วหากราชาที่แท้จริงตรงไหไม่สามารถเชี่ยวชาญเทคนิครับขั้นโหดของคิปชากระดมัญญาณทั้ง9เขาก็คงไม่สามารถออกจากสถานที่มอโตและจะต้องอยู่ในนั้นตลอดไปเขาไม่สามารถเสียเวลารอให้ราชาที่แท้จริงตรงไหออกมาได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่ปล่อยให้ราชาที่แท้จริงตรงไหอยู่ในสถานที่มอโตของพวกเขาโรทมินเท่านั้นเย่เทียนไม่ได้เรียบร้อนที่จะฝึกฝนเทคนิครับอาณาเขตโรทมินเพราะท้ายที่สุดแล้วมันมีเวลาอีกมากในอนาคตแต่ตอนนี้เขาควรจะรีบออกค้นหาสมบัติและโอกาสอื่นๆก่อนมันมีโอกาสและสมบัติจำนวนไม่ถ้วนในซากปรักพังของสนามรบแห่งนี้หากเขาพบซากศพของพ่อรุดที่แท้จริงโดยบังเอิญนั่นมันก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่น่าทึ่งแล้วแต่ถ้าใครบางคนโชคดีพอได้พบศพของพ่อรุดตาที่เต่ามันก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่พวกเขาจะรับความมั่งคั่งทั้งหมดของพ่อรุดตาที่เต่าแน่นอนว่ามันมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะค้นพบศพของพ่อรุดตาที่เต่าที่ถูกนำสมบัติทั้งหมดออกไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีสมบัติล้ำค่าลงเรืออยู่แต่ศพของพ่อรุดตาที่เต่าก็มีค่าไปอย่างมากซากปรักพังของสนามรบนั้นมีขนาดใหญ่แต่ก็มีราชาที่แท้จริงจำนวนมากดังไรเข้ามาเช่นกันดังนั้นเย่เทียนจึงได้พบกับราชาที่แท้จริงเป็นครั้งคราวแต่อย่างไรก็ตามเย่เทียนก็ยังเป็นผู้ทรงอำนาจอันดับที่หนึ่งในรายชื่อราชาที่แท้จริงดังนั้นถึงไม่มีผู้ใดกล้าย่อยุคเขาเขาจึงมีความสงบอย่างมากตลอดการเดินทางแม้แทบจะไม่พบปัญหาใดๆมีสิ่งก่อสร้างปรักพังมากมายในซากปรักพังของสนามรบและผู้คนก็มักเห็นซากศพในซากปรักพังเหล่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้ครั้งนั้นมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเย่เทียนได้ทำการเก็บเกี่ยวทรัพยากรและสมบัติมากมายและยังค้นพบศพของพ่อรุดที่แท้จริงอีกหลายตนแต่ก็น่าเสียดายที่มีศพของพ่อรุดที่แท้จริงเพียงแค่ศพเดียวเท่านั้นที่ยังมีสมบัติลงเหลืออยู่และศพของพ่อรุดที่แท้จริงคนอื่นนั้นพวกเขาไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยนอกจากนี้เย่เทียนยังได้เก็บเกี่ยวชิ้นส่วนอาวุธจำนวนมากชิ้นส่วนอาวุธเหล่านี้ไม่ได้มีมูลค่ามากนักแต่มูลค่าของชิ้นส่วนอาวุธจำนวนนับไม่ถ้วนก็มีมูลค่าที่สูงเช่นกันและเขาจะมอบมันให้แก่พมนุษย์ซึ่งมันเพียงพอที่จะกลายเป็นมรดกของพมนุษย์แต่จันทร์ก็ตามันก็ยังมีเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับเย่เทียนเพราะเขานั้นไม่ได้พบสมบัติที่แท้จริงเช่นสมบัติหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับพ่อรุดตาที่เต่าเย่เทียนได้หนุ่มว่าราชาที่แท้จริงบางตนได้พบวิหารของพ่อรุดตาที่เต่าและมรดกของพ่อรุดตาที่เต่าคราวนี้ควรจะเป็นความจริงแต่เขาก็ไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะมีผู้ใดกันที่กล้าเปิดเผยสถานที่แห่งโอกาสและในเวลานั้นราชาที่แท้จริงตายแล้วล้านคนก็คงจะกูกันเข้ามาในซากปรักพังของสนามรบแต่ก็แน่นอนว่ามันจะมีเพียงราชาที่แท้จริงเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
ที่สามารถมีส่วนร่วมในระดับของพหุรุษดังที่กล่าวในเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ความเป็นไปได้นั้นมันก็ต่ำเกินไปแม่เย่เทียนจะรู้สึกว่าโชคชะตาของเขานั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาทั้งหมดเขาก็ไม่รู้ว่าเขานั้นจะเป็นบุตรแห่งโชคชะตาจริงๆหรือไม่และมีโอกาสที่จะพบมรดกของพหุรุษดังที่กล่าวได้อย่างไม่ตั้งใจน่าเสียดายที่ต่างจากเข้าสู่ซากปรักหักของสนามรบแล้วราชาที่แท้จริงของเพียงสวรรค์แห่งของแม่งป่าก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับเขาได้รอเท่าเจอภูมิโจทย์ที่สำคัญผู้ใดกันที่จะกล้าแบ่งภูมิโจทย์ให้กับผู้อื่นดานายเทียนจึงได้แต่พึ่งพาตัวเองเพื่อค้นหาโอกาสเท่านั้นและในวันนี้เย่เทียนกำลังบินอยู่แต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงความผันผวนของการต่อสู้ที่รุนแรงและมันก็ไม่ใช่การต่อสู้ของราชาที่แท้จริง1หรือ2คนแต่มันเป็นการต่อสู้ของกลุ่มราชาที่แท้จริงไปดูกันก่อนเย่เทียนบินไปจนรวดเร็วและมาถึงสถานที่ต่อสู้ในเวลาอันสั้นตู้มมีกลุ่มราชาที่แท้จริงที่สภังกำลังต่อสู้กันและก็มีกลุ่มราชาที่แท้จริงที่กำลังซ่อนตัวอยู่รอบตัวเขาราชาที่แท้จริงเรานี้ไม่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีใครที่จะออกจากที่แห่งนี้การปล่อยให้พวกเขาเสียชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้มันถือว่าเป็นโอกาสครั้งใหญ่เห็นได้ชัดว่าราชาที่แท้จริงตอนนี้กำลังจ้องมองไปยังพื้นที่ต้องห้ามในระยะไกลในที่แห่งนั้นมันมีช่องว่างมิติและด้านหลังของรอยแจ้งมิติก็คือสัญญาพิเศษมันมียาพิเศษเติบโตขึ้นในสัญญาแห่งนี้และอายุของยาพิเศษตอนนี้อย่างน้อยมันก็มีอายุหลายร้อยล้านปีหรือแม้แต่หลายพันล้านปีเป็นที่ทราบกันดีว่ายาวิเศษจำนวนมากนั้นไม่สามารถเติบโตได้เป็นเวลาหลายร้อยล้านปีแม้พวกเขาจะทำการบ่มเพาะมันเป็นเวลาหลายหมื่นล้านปีแต่มันก็จะถือว่าเป็นยาพิเศษที่มีอายุหลายสิบล้านปีเท่านั้นแต่ยาพิเศษในสัญญาแห่งนี้มันก็มีอายุหลายร้อยล้านปีและบางต้นก็มีอายุหลายพันล้านปีจะเห็นได้ชัดว่ายาพิเศษเหล่านี้มันไม่ใช่วัสดุทางการแพทย์แต่มันเป็นสมบัติที่มีค่ามหาศาลและมูลค่าของมันก็ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ยาวิเศษเช่นนี้มันควรค่าแก่การต่อสู้ของราชาที่แท้จริงไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงยาวิเศษของสนาแห่งนี้เพราะเมื่อคุณได้รับยาวิเศษมากมายคุณไม่จำเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกฝนในอนาคตของคุณแม้แต่ราชาที่แท้จริงในระดับแอร์ก็มีโอกาสที่จะยกระดับกลายเป็นราชาที่แท้จริงที่อยู่ในรายชื่อราชาที่แท้จริงและจะมีโอกาสกลายเป็นบรุษที่แท้จริงหรือแม้แต่บรุษที่แท้จริงขั้นกลางของขอบเขตแห่งเต่าหรืออาจจะสามารถกลายเป็นขอบเขตขั้นสูงของขอบเขตบรุษที่แท้จริงดังนั้นด้วยเหตุนี้ราชาที่แท้จริงเหล่านี้จึงได้คุ้มค่าพวกเขาทำการต่อสู้กันต่อเนื่องและพวกเขาทั้งหมดก็ต้องการครอบครองส่วนยานี้แม้แต่เพียงผู้เดียวนี่มันคือโดโจเย่เทียนตกรึงส่วนดานี้ไม่ใช่ส่วนดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มันเป็นส่วนดาของโดโจโดโจเป็นสถานที่บ่มเพาะพิเศษที่เกิดขึ้นโดยบรุษตะทิเต่าสำหรับบรุษตะทิเต่าเรานั้นถือว่ามันเป็นบ้านของพวกเขาเองยกตัวอย่างเช่นในโลกสวรรค์แห่งขว้างป่าของวิหารสวรรค์แห่งขว้างป่ามันก็ยังมีสำนักฝึกสอบของวิหารสวรรค์แห่งขว้างป่าดังนั้นบรุษดาทิเต่าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับโดโจไปอย่างมากและกฎเกณฑ์ต้องห้ามของรูปแบบไข้โกที่ถูกสร้างขึ้นโดยบรุษดาทิเต่านั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะทำได้ได้โดยง่ายและบรุษดาทิเต่านั้นก็ได้ผมเพาะโดโจด้วยตัวของเขาเองจากต่อเนื่องมาเป็นเวลาจำนวนยังไม่ทั่วดังนั้นความแข็งแกร่งที่พวกเขาแสดงได้ในโดโจนั้นจึงแข็งแกร่งมากกว่าโรคภายนอกและไม่มีบรุษตาที่เต๋าคนใดที่เต็มใจที่จะต่อสู้กันเองในโรงฝึกตนคอยฟ้าถ้าหากเป็นในกรณีนั้นมันเป็นเรื่องง่ายอย่างมากที่สังหารบรุษตาที่เต๋าที่มีระดับอ่อนแอกว่าเด็กน้อยโดโจของบรุษตาที่เต๋าแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันโดโจบางแห่งนั้นว่างเปล่าแต่ไม่ได้มีอะไรเลยมีเพียงแต่รูปแบบกฎเกณฑ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและวิหารที่เรียบง่ายและโดโจบางแห่งก็มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เหมือนกับโลกขนาดเล็กและโดโจบางแห่งก็เป็นเหมือนกับพื้นที่การเพาะปลูก
ที่มีเปื้อนไม้แต่ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ราวกับสุสวรรค์เมื่อโดโตอันนั้นก็ได้ปรากฏต่อหน้าเจ้าทีมพ่อรุดตอนที่เต่าได้ทำการบ่มเพาะสนจากเมื่อได้ปลูกวัตถุดิบหายากหลายชนิดไว้ในที่แห่งนั้นและในตอนนี้มันก็ได้เติบโตกลายเป็นยาพิเศษที่มีอายุหลายล้านปีหรือแม้แต่พันล้านปีแต่นี่เป็นเพียงมุมหนึ่งของเดโตเท่านั้นเพราะมันอาจจะมีสมบัติของพระรุตตทิเต่าและมอตกของพระรุตตทิเต่าลงเรืออยู่ในที่แห่งนั้นตามปกติในเดโตที่สมบูรณ์ราชาที่แท้จริงแม้แต่พระรุตที่แท้จริงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่เดโตที่อยู่ข้างหน้าพวกเขานั้นได้ถูกทำลายจากมุมหนึ่งซึ่งมันก็หมายความว่าโดโตแห่งนี้สามารถที่จะเข้าไปได้ใครจะสามารถจินตนาการได้ว่าโดโตแห่งนี้มีค่าไม่เพียงใดเย่เทียนต้องยอมรับเลยว่าเขานั้นรู้สึกใจสั่นไปอย่างมากและรอได้ไปที่จะครอบครองโดโตแห่งนี้ในทันทีในคราวนี้มีราชาที่แท้จริงเพียงไม่คนที่น่าสนใจเย่เทียนพึมพำภายในใจเขาไม่จำเป็นจะต้องสนใจราชาที่แท้จริงหลายหมื่นคนที่กำลังเฝ้าดูจูเพราะมันมีราชาที่แท้จริงหลายร้อยคนที่ยังคงต่อสู้กันในทางเข้าของสนจาแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากจะพูดดังจริงจังราชาที่แท้จริงเกือบร้อยคนนั้นกำลังปิดล้อมราชาที่แท้จริงเพียงแค่สองคนเนื่องจากราชาที่แท้จริงสองคนนี้อยู่ในสถานะร่วมมือกันและพวกเขาก็ต้องการที่จะผูกขาดสนดาแห่งนี้ดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่ราชาที่แท้จริงคนอื่นจะไม่เห็นด้วยดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกันพยายามปลุกเข้าไปในสนจานี่คือเหตุผลของการต่อสู้สำหรับราชาที่แท้จริงคนอื่นที่จะรบรอบมันก็เป็นเพราะพวกเขาอ่อนแอจนเกินไปผลกระทบที่ตามมามันก็ทำให้พวกเขาบาดเจ็บสาหัสดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าที่จะเข้าร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้อีกต่อไปแต่พวกเขาก็ยังมีความดังเรที่จะละทิ้งโอกาสอันยิ่งใหญ่ของโดโตแห่งนี้ปรมาจารย์แห่งเต๋าเมื่อวิถีเดินทางมาถึงแล้วการเดินทางของเย่เทียนที่ดึงดูดความสนใจของราชาที่แท้จริงหลายตนแม้แต่ราชาที่แท้จริงหลายร้อยคนที่กำลังต่อสู้อยู่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำการถอนตัวออกมาทีละคนเพราะท้ายที่สุดแล้วเย่เทียนเป็นถึงราชาที่แท้จริงที่อยู่ในอันดับสูงสุดในรายชื่อราชาที่แท้จริงและความแข็งแกร่งของเขานั้นก็เหนือกว่าราชาที่แท้จริงคนอื่นไปอย่างมากถ้าหากเย่เทียนเข้ามาไม่สนร่วมในครั้งนี้พวกเขาก็คงไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เลยอาจจะก็ได้ว่าต่อให้ราชาที่แท้จริงเหล่านี้ร่วมมือกันพวกเขาก็อาจจะไม่สามารถจุดจังเย่เทียนได้ในชั่วพริบตาการต่อสู้ก็ได้สิ้นสุดตรงเพราะราชาที่แท้จริงคนอื่นก็ได้จ้องมองไปที่เย่เทียนราวกับว่ากำลังรอการตัดสินใจของเย่เทียนถ้าหากเย่เทียนตั้งใจที่จะครอบครองส่วนดาได้เดียวโตว่าแต่เพียงผู้เดียวพวกเขาก็คงไม่สามารถทำตามความปรารถนาของเย่เทียนและจอมพลังกันเพื่อต่อสู้กับเย่เทียนแม้พวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะเย่เทียนได้แต่พวกเขาก็สามารถที่จะเรียกราชาที่แท้จริงที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมกันต่อสู้ได้ตราบใดที่มีราชาที่แท้จริงเพียงพอไม่ว่าเย่เทียนจะทรงพลังเพียงใดเขาก็คงไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาทั้งหมดได้ต้องบอกเลยว่าเย่เทียนนั้นก็มีความคิดที่จะครอบครองส่วนดาทั้งหมดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อเห็นราชาที่แท้จริงจำนวนมากถ้าเขาคิดที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆเขาก็อาจจะไปลุกรานราชาที่แท้จริงและกองรังขนาดใจมากเกินไปข้าขอแนะนำให้ทุกท่านเข้าไปในสนจาพร้อมกันเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะสามารถเก็บเกี่ยวยาพิเศษได้มากมายขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเจ้าเองเย่เทียนกล่าวแนะนำในเวลานี้ราชาที่แท้จริงหลายคนถึงกับตกตะลึงเพราะท้ายที่สุดแล้วตามความคิดของพวกเขาเย่เทียนก็ควรจะผูกขาดสนดานี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวถ้าหากพวกเขามีความแข็งแกร่งแบบเย่เทียนพวกเขาก็คงจะไม่เจ็บใจที่จะแบ่งปันแต่พิเศษเหล่านี้ให้กับผู้อื่นแต่พวกเขาจะทำการครอบครองมันไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวอย่างแน่นอนแต่พวกเขาได้แต่คิดในใจและไม่กล้าที่จะพูดออกไปปรมาจารย์แห่งเต๋ามือวิถีพูดถูกก็เห็นด้วยกับคำแนะนำของปรมาจารย์มือวิถีราชาที่แท้จริงผู้หนึ่งพูดออกมาและราชาที่แท้จริงคนอื่นต่างก็เห็นด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากพวกเขาไม่เห็นด้วยพวกเขาก็คงจะไม่รับยาพิเศษแม้แต่ชนิดเดียวตอนนี้พวกเขามีโอกาสที่จะเข้าไปดูสนจาเพื่อหายาพิเศษแล้วซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนโง่
เดี๋ยวในพวกเขาจะคัดค้านได้อย่างไรมีเพียงราชาที่แท้จริง2 คนในรายชื่อราชาที่แท้จริงเท่านั้นที่ค่อนข้างไม่พอใจและรู้สึกโกรธเพราะถ้าเย่เทียนไม่เดินทางเข้ามาพวกเขา2 คนอาจจะสามารถฆ่าราชาที่แท้จริงคนอื่นได้ทีละตนในเวลาไม่ช้าก็เร็วจากนั้นพวกเขาจะครอบครองส่วนยาพิเศษเอาไปนำยาพิเศษออกไปจากที่นี้ซึ่งมันจะถือว่าเป็นการเกี่ยวครั้งใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้เจ้เทียนกับต้องการที่จะแบ่งปันจาพิเศษเรานี้ดังนั้นพวกเขาทั้งสองจะรับจาพิเศษเพียงไม่กี่เม็ดเท่านั้นนี่ไม่ใช่แผนที่สมบูรณ์แบบภายในใจของพวกเขาเลยแต่เจ้เทียนได้กล่าวคำพูดออกมาแล้วและพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะคัดค้านไม่เช่นนั้นเขาอาจจะทำให้เจ้เทียนขุ่นเคืองและพวกเขาอาจจะต้องตกตายทันทีพวกเราก็เห็นดูราชาที่แท้จริงทั้งสองคนพยักหน้าตอบรับงั้นก็เข้าไปกันเถอะเย่เทียนกล่าวมาราชาที่แท้จริงต่างก็ดังไรเข้าสู่สนจาและไม่มีผู้ใดกล้าที่จะต่อสู้กันหลังจากที่เย่เทียนเข้ามาภายในสนจาเขาก็ได้เห็นซากศพของราชาที่แท้จริงบางคนราชาที่แท้จริงเหล่านี้ไม่ใช่ราชาที่แท้จริงของสนดาแห่งนี้แต่เป็นราชาที่แท้จริงที่มาจากโลกภายนอกสนดานี้คงจะได้ค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วและราชาที่แท้จริงบางคนก็ได้เข้ามาภายในจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเปิดฉากต่อสู้กันและด้วยการมาถึงของราชาที่แท้จริงทั้งสองหลังจากที่พวกเขาสังหารราชาที่แท้จริงในสนดาทั้งหมดพวกเขาก็ทำการปิดกั้นราชาที่แท้จริงคนอื่นที่ทางเข้าแต่เนื่องจากมันมีราชาที่แท้จริงจำนวนมากเกินไปซึ่งมันทำให้พวกเขาตกอยู่ในการต่อสู้อย่างหนักอยู่พักหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือสิ่งที่เทียนได้พบเห็นก่อนหน้านี้กฎเกณฑ์ต้องห้ามจังงั้นเลยเอเทียนมองเห็นกฎเกณฑ์มากมายภายในสนธิแห่งนี้โดยพื้นฐานแล้วจะพิเศษทุกชนิดนั้นต่างก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต้องห้ามบางจายาวิเศษบางตัวสามารถครอบครองพื้นที่ขนาดเล็กภายในสนธิได้ซึ่งพวกมันจะไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันกฎเกณฑ์ต้องห้ามเหล่านี้มีไว้เพื่อแบ่งแยกอาณาเขตของยาวิเศษเป็นรายไม่เช่นนั้นยาพิเศษอาจจะรับผลกระทบจากยาพิเศษอื่นๆได้ง่ายๆซึ่งมันจะส่งผลเสียต่ออายุและยากที่จะโตถึงอายุในระดับที่สูงหรือยาพิเศษบางจากที่มีความสามารถในการกินพลังวิญญาณนั้นน่ากลัวไปอย่างมากและมันก็อาจจะกินยาพิเศษอื่นๆด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดผู้คนในโดโตจึงแบ่งแยกยาพิเศษออกจากกันและนี่คือเหตุผลว่าทำให้เขาจึงต้องตั้งกฎเกณฑ์ต้องห้ามเหล่านี้แต่ก็แน่นอนว่าความสามารถในการป้องกันของกฎเกณฑ์ต้องห้ามเหล่านี้ไม่ได้แข็งแกร่งมากนักเมื่ออย่างนั้นผู้ตนคนอื่นก็คงจะไม่สามารถรับจะพิเศษได้และในกรณีเมื่อราชาที่แท้จริงได้เข้ามาภายในที่แห่งนี้พวกเขาก็เริ่มทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามในพื้นที่แห่งนี้เมื่อพวกเขาทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามเสร็จแล้วพวกเขาก็จะสามารถนำยาพิเศษที่ภายในออกไปได้เย่เทียนเองก็ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาต่อไปเขาเริ่มทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามของยาพิเศษที่ต่อหน้าเขาด้วยการเป่าเพียงเล็กน้อยเย่เทียนก็สามารถทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามและหยิบยาพิเศษนี้ออกมาจากระมัดระวังในแง่ของอายุยาพิเศษอันนี้มีอายุอย่างน้อย 1,100 ล้านปีและมูลค่าของมันก็สูงไปอย่างมากมันนำค่ายิ่งกว่าแรงต้นกำเนิดที่กำเนิดระดับสูงเสียอีเย่เทียนจ้องมองดูราชาที่แท้จริงคนอื่นราชาที่แท้จริงบางคนนั้นก็ยากที่จะขายเจ้ากฎเกณฑ์ต้องห้ามได้และต้องใช้เวลาจำนวนมากในการทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามของยาพิเศษถ้านับตามความเร็วของพวกเขาคาดว่าในคราวนี้พวกเขาคงจะสามารถได้รับยาพิเศษเพียงแค่1ชนิดเท่านั้นเย่เทียนก็ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาอีกต่อไปเขาเริ่มบอกไปทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามของยาพิเศษอย่างต่อเนื่องและได้เก็บเกี่ยวยาพิเศษมากมายผู้ตนคนอื่นรู้สึกอิจฉาเย่เทียนเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเย่เทียนสามารถเก็บเกี่ยวยาพิเศษได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่มีผู้ใดก็แย่งยาพิเศษกับเย่เทียนไม่เช่นนั้นมันคงจะเป็นการโดนหัตถิตา10ต้น100ต้น1000ต้น10,000ต้นแต่มันก็ยังคงเหลือจาพิเศษในสันดาอีกประจวนว่าเย่เทียนที่สามารถเก็บเกี่ยวจาพิเศษได้นับหมื่นนั้นเขาก็ยังคงเก็บเกี่ยวมันต่อไป
ราชาที่แท้จริงอีก2 คนที่ในรายชื่อราชาที่แท้จริงก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นจำนวนมากเช่นกันพวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวจะพิเศษได้นับพันชนิดแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเทียบกับเย่เทียนได้แต่สำหรับพวกเขามันก็นับว่าเป็นความมั่งคั่งที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เย่เทียนทำการคาดหวังว่าเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวจะพิเศษได้มากกว่า50,000 ชนิดแต่ในเวลานั้นมันก็ได้มีออร่าของราชาที่แท้จริงมาจากโลกภายนอกในหมู่พวกเขามีบรรพบุรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นที่สว่างอยู่3 คนและเมื่อบรรพบุรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นทั้ง3 คนได้ลงมาเย่เทียนก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าบรรพบุรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นทั้ง3 คนนี้คือใครกันราชาที่แท้จริงทะเลร่องรนราชาที่แท้จริงจินดวงราชาที่แท้จริงมีบ้าคลั่งบรรพบุรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นทั้ง3 คนได้เดินทางเข้ามาภายในสนจาและก็เริ่มเก็บเกี่ยวในทันทีพวกเขาได้ทำการรวมกลุ่มกันเพื่อทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามและรวบรวมจะพิเศษความเร็วในการเก็บเกี่ยวจะพิเศษของพ่อรุดที่แท้จริงครึ่งขั้นทั้ง3 คนดีมันไม่ได้ช้าเลยและความเร็วในการเก็บเกี่ยวจะพิเศษของราชาที่แท้จริงรั่วไหนั้นก็ยังรวดเร็วมากกว่าเย่เทียนแต่แน่นอนวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าราชาที่แท้จริงรั่วไหนั้นแข็งแกร่งมากกว่าเย่เทียนแต่อาจจะกระว่าวิธีกราชาที่แท้จริงรั่วไหในการทำลายกฎเกณฑ์ต้องห้ามนั้นฉลาดมากกว่าเย่เทียนเย่เทียนเห็นว่าราชาที่แท้จริงรั่วไหนั้นได้ถือไม้พองเล็กๆเพื่อโจมตีเข้ากับกฎเกณฑ์ต้องห้ามต่อเนื่องและเมื่อกฎเกณฑ์ต้องห้ามถูกไม้พองอันนี้โจมตีเข้าใส่กฎเกณฑ์ต้องห้ามเหล่านี้ก็จะแตกออกเป็นเสียงเสียเหมือนกับแก้วที่โดนไม้เหล็กตีใส่เมื่อเห็นฉากนี้เย่เทียนก็รู้สึกว่าเขาคงจะสามารถได้รับจารวิเศษได้มากสุดเพียง30,000 ชนิดเท่านั้นสิ่งเดียวที่โชคดีของเขาก็คือในตอนแรกเขาได้เก็บเกี่ยวจารวิเศษที่มีอายุแต่พันล้านปีออกไปแล้วนอกจากนี้เขาก็ได้รวบรวมจารวิเศษมาก่อนพ่อรุดที่แท้จริงครึ่งขั้นทั้ง3 คนดังนั้นการเก็บเกี่ยวของเขาจะต้องมากที่สุดเอาละครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างไปแล้วนะครับผมตอนหน้าอารุณกันดีก่อนนะครับว่าพ่อรุดที่แท้จริงครึ่งขั้นทั้ง3คนนั้นพวกเขาจะเข้ามาแย่งชิงจะพิเศษกับเย่เทียนหรือไม่นะครับผมและเย่เทียนจะลงมือสังหารพวกเขาหรือไม่เอาไว้มาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของครับ